ในที่ประชุมพักเนี่ยก็มีการแจ้งให้ส.ส.ทุกคนลงมติโดยเปิดเผยแสดงว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมรู้ว่าใครโหวตว่าอะไรนะครับแต่เพียงว่าขออย่าเปิดเผยต่อภายนอกว่าลงมติว่าอย่างไรเพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสามารถลงมติได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกรงกันนะฮะไม่เกิดการล่าแมมมดขึ้นมาภายหลังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดเผยตาหากมันพูดถึงความโปร่งใสจะล่าเพราะว่ามันก็จะได้สอบถามถึงเหตุผลด้วยว่าสำหรับคนที่เห็นว่ามันไม่ใช่เนี่ยหรือการคุกคามทางเพศไม่เกิดเนี่ยเขามีสิทธิ์โหวตแบบนั้นแต่เขาก็ต้องยอมรับในเหตุผลของเขาสิแล้วเขาต้องอธิบายได้ว่าอ๋อเขามองแบบนี้เอาแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์รับรู้ไหมนี่คือตัวแทนเขานะแล้วเนี่ยคำถามที่ผมถามเมื่อคืนไงว่าเออทำไมมันพิจารณาพร้อมกันใช่ไหมของคุณแจ้ก่อนแล้วคุณปูอัดที่หลังเนี่ยแล้วทำไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีการชี้แจงใช่ไหมครับคุณชัยธวัฒน์ก็ให้เหตุผลนะครับว่ากรณีของคุณชยามพวานเนี่ยไม่ได้มีการ abuse of power ชัดเจนเท่ากับกรณีของคุณวิทิพงษ์นะทำให้ความผิดไม่เท่ากันและสสที่โหวตไม่ขับคุณชยามพวานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการโหวตอุ้มนะครับแล้วก็แต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบว่าใครโหวตอย่างไรหากเป็นการคุกคามทางเพศโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงผมก็ต้องขอโทษผู้ร้องเป็นฝ่ายถามมาว่าจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อโดยระบุว่าคืนนี้เนี่ยหนักมากไม่ได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีเรียนเช้าแต่ต่อมาผมก็ได้แจ้งไปว่าคนอื่นที่นัดไปด้วยเนี่ยก็ขอยกเลิกนัดก็จะเหลือแค่ผมกับผู้ร้องโดยผู้ร้องก็ตอบกลับมาอีกว่าก็สองคนก็เอ็นจอยได้ยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของพี่นะคะยินดีด้วยมากๆแบบไม่มีคำไหนที่จะบรรยายความรู้สึกได้ดีไปมากกว่านี้แล้วขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะในตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตมากๆเลยรักและเคารพพี่มากๆนะคะขอให้4ปีในสภาของพี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆทำให้สิ่งที่พี่อยากทำนะเขินนะไม่เคยพิมพ์อะไรแบบนี้ก็เป็นข้อความครับพี่วันที่เราชนะเลือกตั้งกันมาก็ตามหลักฐานเหล่านี้แหละครับของผู้ร้องที่1ที่ผมได้แจ้งต่อกรรมการสอบพักไปแล้วหากเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำนาจบีบบังคับตามที่คณะกรรมการของพักวินิจฉัยผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับสกนะฮะก็คือคุณพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะฮะสกเนิร์สนะครับสกพักเก้าไกลนะฮะก็โพสต์ Facebook ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะบอกว่าในฐานะที่เป็นสกจากพักเก้าไกลยืนยันเรื่องการละเมิดทางเพศกรณีคุณชัยยันต์พวานมันเพียงจิตสสจอมทองพักเก้าไกลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ถูกร้องไม่ยอมรับในสิ่งที่กระทำโกหกด้านออกสื่อก่อนจะเข้าไปรับการพิจารณาเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงการคุกคามเหยื่ออีกหลายครั้งขอให้เหยื่อ บอกว่าสมยอมตามที่ออกข่าวไปแล้วและในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะผู้ที่ถูกร้องก็พูดซ้ำๆว่าทีมงานร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมาเป็นการทำร้ายเหยื่อทั้ง3ซ้ำอีกเนื่องจากเหยื่อเป็นทีมงานที่ผู้ช่วยโทษนะฮะที่ช่วยนะครับผู้ถูกร้องหาเสียงด้วยความหวังและความฝันร่วมกันนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลการที่ผู้ถูกร้องล่วงละเมิดเหยื่อแล้วยังกล้าพูดออกสื่อว่าเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานั้นเป็นความโทนเดฟนะอย่างถึงที่สุดและไม่มีความละอายแก่ใจเลย แม้แต่นิดเดียวแล้วบอกอีกเรื่องที่ไม่อยู่ในสมการของการตัดสินในครั้งนี้เลยก็คือเรื่องของการโกหกอย่างเป็นนิสัยของผู้ถูกร้องนะครับหากติดตามผู้ถูกร้องมาโดยตลอดจะพบว่าผู้ถูกร้องเนี่ยพยายามขายความจนของตนเองความยากจนนะฮะผู้ถูกร้องเนี่ยใช้ความจนนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมส่วนตัวตลอดจนวางตัวเป็นเหยื่อของสังคมว่าตนไม่เคยได้รับโอกาสมาทั้งชีวิตทำให้เหยื่อรวมถึงเพื่อนสสหลงเชื่อจนนำไปสู่ความเห็นใจหลายครั้งจึงมีการสนับสนุนสิ่งของทุนทรัพย์ให้ผู้ถูกร้องซึ่งผู้ถูกร้องได้กระทำเป็นแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ถูกร้องอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว2ชั้นชั้น2ของบ้านเป็นไม้สักมีพระเครื่องจำนวนมากคนในครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ยากจนข้นแค้นอย่างที่ผู้ถูกร้องพยายามนำเสนอให้พี่น้องประชาชนเชื่อดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการพูดความจริงทั้งหมดแก่สาธารณะชดใช้เยียวยาตามที่เหยื่อเรียกร้องเต็มจำนวนลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของทีมงานที่คุณล่วงละเมิดทั้ง3สุดท้ายขอชื่นชมกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ปกป้องเหยื่ออย่างถึงที่สุดและหวังว่าบทเรียนราคาแพงนี้จะเป็น wake up call
ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลในเรื่องของการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังตามที่ได้ให้สัญญากับสังคมไว้เสียทีครับขณะเดียวกันการโหวตเมื่อเย็นวันพุธนะครับมีคนตั้งคำถามว่าส.ส.ก้าวไกล22คนที่ลงมติไม่ขับคุณชยามความออกนี่เป็นใครแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีการส่งกันมากมายว่าเป็นลิสต์เลยนะว่าเป็นลิสต์ของชื่อแล้วก็มีการกากบาทออกก็คือคนที่ไม่น่าจะโหวตแล้วก็บอกว่ามันมีคนประมาณ22คนที่น่าจะโหวตไม่ขับอะไรประมาณนี้ตัวนี้เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยนี่เลยฮะคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลก็บอกว่าอย่าเดาเลยครับมันจะสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้หากบางท่านอ่านเพียงผ่านๆตอนโหวตหลายท่านก็ก้มหน้าบางท่านก็ดับตาเพราะต้องการแสดงออกเฉพาะความเห็นตัวเองไม่ก้าวก่ายความเห็นที่แตกต่างของคนอื่นไม่ว่าจะออกแบบไหนพวกเราทุกคนในพรรคก็ต้องรับผลนั้นไปด้วยกันนะฮะแล้วก็มีอีกท่านนึงที่บอกว่าไม่เข้าประชุมคุณจิรัตน์ทองสุวรรณ สส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลระบุผมลาประชุมนะเพราะติดงาน EIA ของปตท.ที่วางท่อที่บางปะกงนะ เลยไม่ได้โหวตใครจะไปเห็นด้วยกับเรื่องแบบนั้นล่ะครับแต่ที่ไม่ออกมาพูดเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เท่านั้นเองอย่างสสประชาธิปัตย์ที่ไปข่มขืนพี่ยังไม่เคยพูดถึงเลยไม่ใช่เห็นด้วยหรือสนับสนุนแต่ไม่ชอบพูดเรื่องอะไรแบบนี้ก็เท่านั้นนะส่วนด้านพี่สุนัยนะครับสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ก็ระบุนะครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครไม่โหวตให้ขับปูอัดนะฮะออกจากพรรคก้าวไกลและใครขาดประชุมรวมทั้งเหตุผลที่ไม่เข้าประชุมนี่คือข้อมูลนะฮะที่หวังว่าจะมีการเปิดเผยในกรณีก้าวไกลคุกคามทางเพศมันควรจะเปิดเผยหรือเปล่าถ้าเป็นคุณอ่านมองคิดว่าในเมื่อพรรค คุณอ้างว่าประชาชนใหญ่กว่าพรรคใช่ไหมคือนี่ถ้าเปลี่ยนคำถามก็ได้ถ้าถามว่าควรจะเปิดเผยหรือเปล่าถามกลับอีกด้านก็แล้วว่าควรปิดหรือเปล่าทำไมต้องปิดอ่ะถ้าถามว่าแฟร์ทำไมต้องปิดหรือมันมีเหตุผลปกป้องคนไม่ยกอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้ไงปกป้องคนไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสไหมใช่ไหมแล้วทางพรรคก็พยายามเรียกร้องสิ่งนี้ไหม อย่างเช่นการลงมติอะไรหลายๆอย่างก็มีการเรียกร้องว่าอยากให้ถ่ายทอดสดเพื่อจะได้เห็นเลยว่าใครกดอะไรยกมืออะไรเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรว่ากันไปใช่ไหมอันนี้จริงๆก็ไม่แปลกนะคืออย่างนี้คือแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนให้สัมภาษณ์กับคุณดนัยนะครับบอกว่าในที่ประชุมพรรคเนี่ยก็มีการแจ้งให้ส.ส.ทุกคนลงมติโดยเปิดเผยแสดงว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมรู้ว่าใครโหวตว่าอะไรนะครับแต่เพียงว่าขออย่าเปิดเผยต่อภายนอกว่าลงมติว่าอย่างไรเพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสามารถลงมติได้อย่างเต็มที่แล้วก็เกรงกันนะฮะไม่เกิดการล่าแมมมดขึ้นมาภายหลังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดเผยตาหากมันพูดถึงความโปร่งใสจะล่าแมมมดเพราะว่ามันก็จะได้สอบถามถึงเหตุผลด้วยว่าสำหรับคนที่เห็นว่ามันไม่ใช่เนี่ยหรือการคุกคามทางเพศไม่เกิดเนี่ยเขามีสิทธิ์โหวตแบบนั้นแต่เขาก็ต้องยอมรับในเหตุผลของเขาสิแล้วเขาต้องอธิบายได้ว่าอ๋อเขามองแบบนี้เอาแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์รับรู้ไหมนี่คือตัวแทนเขานะนี่คือตัวแทนแล้วคำถามที่ผมถามเมื่อคืนไงว่าทำไมมันพิจารณาพร้อมกันใช่ไหมของคุณแจ้ก่อนแล้วคุณปูอัดที่หลังเนี่ยแล้วทำไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีการชี้แจงใช่ไหมครับคุณชัยธวัฒน์ก็ให้เหตุผลนะครับว่ากรณีของคุณชยามพวานเนี่ยไม่ได้มีการ abuse of power ชัดเจนเท่ากับกรณีของคุณวิทิพงศ์นะทำให้ความผิดไม่เท่ากันและสสที่โหวตไม่ขับคุณชยามพวานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการโหวตอุ้มนะครับแล้วก็แต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบว่าใครโหวตอย่างไรครับนะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่พรรคก้าวไกลนะครับก็มีเพจนี้โหคนฟอลเลอร์เยอะมากนะอาจารย์วิโรจน์เห็นยังเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรและกลุ่มสีดาจะไม่ทนพร้อมด้วยคุณนิยมนพรัตน์นะครับแล้วก็มีคุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งเมื่อกี้มาออกรถทิพย์ไตเราไปเนี่ยนะครับยื่นหนังสือเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลเปิดเผยรายชื่อสสทั้งที่ไม่ร่วมประชุมและสสที่โหวตให้ชัยยันพวานไม่ถูกขับออกจากพรรคครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก่อนทำกิจกรรมเนี่ยผู้จัดก็มีการนำรถขยายเสียงมาจอดฝั่งตรงข้ามที่ทำการพรรคเลยแล้วก็เปิดเพลงเจ็บนี้รถปูอัดเหรอของใครอ่ะใจแอนไงใจแอนอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ผมอ้าวคุณไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักคุณไม่รู้จักเหรอเจ็บนี้รถปูอัดเคยได้ยินพี่คนพูดถึงเพลงนี้แต่ผมไม่ทันอ๋อเหรอนะกินเว็บเปิดเหรอโนนี่นานมากแล้วนะเหรอ20ปีอย่างน้อยอันนี้เปิดกินเว็บได้คุณแทนคุณก็ยกตัวอย่างนะครับพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อมีกรณีคุกคามทางเพศผู้บริหารพรรคก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบตนก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบการเมืองภาคประชาชนตรงไปตรงมาที่พรรคก้าวไกลพยายามบอกคนอื่นไว้แต่ผมย้อนกลับไปนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์มันก็กึกกักกึกกักกันพรรคใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะจน
ถามว่าคุณจุรินทร์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคที่ชักชวนมาจะรับผิดชอบยังไงก็มีร้องห่มร้องไห้นะเท่าที่ผมจำได้แล้วก็ไม่ออกอยู่ดีนะฮะแต่ด้านคุณเคสามถุยนะฮะก็กล่าวว่าในพฤติกรรมที่มีความเหมือนกันระหว่างสสปราจีนบุรีที่ถูกขับออกจากพรรคแต่สสชยัมภวามกลับถูกแค่ภาคทันนะครับขอถามพรรคก้าวไกลว่ามีมาตรฐานนะครับในการตัดสินอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เมื่อกี้ก็มีการอธิบายกันอธิบายไปแล้วจริงๆตรงมุมนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะว่าระดับความเข้มเข้มสมมติว่าความเข้มความผิดเท่ากับสีดำมันอาจจะเป็นเทาเข้มกับเทาอ่อนแต่กรณีของท่านแรกคุณวุฒิพงษ์พี่แจ้เนี่ยประเด็นคือมันมีการเขาเรียกว่าอะไรไปแคปเจอร์ภาพในไลน์ข้อความมันโหดอยู่และประเด็นคือแต่งงานแล้วด้วยไงใช่มันก็เลยชัดเจนกว่ามันชัดเจนกว่ามันมีการคุยเรื่อง18+อะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับครับ